ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะสรุปแล้วมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากถึงกว่า 16,000 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะความไม่สงบย่างเข้าสู่ปีที่11ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต่างส่งสัญญาณบอกว่าพอแล้ว1ทศวรรษควรเป็นบทเรียนแสนล้ำค่าสำหรับทุกฝ่ายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2547ถึงวันที่11ธันวาคม2557ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาเกิดเหตุความรุนแรงทั้งหมด 16,969 ครั้งแยกเป็นเหตุความมั่นคง 9,000 ครั้งเป็นเหตุยิง 8,027 ครั้งระเบิด 3,022 ครั้งวางเพลิง 1,647 ครั้งฆ่าทารุณ102ครั้งปะทะ258ครั้งก่อกวน 3,315 ครั้งทำร้าย339ครั้งประท้วง65ครั้งชิงอาวุธ172ครั้งอื่นๆ22ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 9,602 คนเมื่อดูยอดรวมที่เสียชีวิตมากถึง 3,929 คนเสียชีวิตระหว่างการปะทะ382คนขณะที่เกิดเหตุรุนแรงเฉพาะปี2557เกิดเหตุระเบิด40ครั้งระเบิดข่มขู่142ครั้งยิง305ครั้งผลพวงจากสถานการณ์มีหญิงหม้ายมากกว่า 2,800 คนมีเด็กกำพร้ามากกว่า 6,000 คนเหตุรุนแรงเกิดเฉลี่ย4ครั้งต่อวันเสียชีวิต2คนต่อวันบาดเจ็บ3คนต่อวันซึ่งการดูแลเยียวยาจิตใจที่ผ่านมา10ปีรวมตัวเลขงบประมาณที่ใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งหลักเกณฑ์เก่าและใหม่รวมถึงการจ่ายย้อนหลังและการจ่ายกรณีพิเศษตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 4,890 ล้าน 8,483 บาทไฟที่ลุกโชนตลอด1ทศวรรษพบ 1,970 หมู่บ้านที่มีความรุนแรงแยกเป็นหมู่บ้านที่เสริมความมั่นคง136หมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง234หมู่บ้านที่กำลังเสริมสร้างการพัฒนาอีก 1,600 หมู่บ้านส่วนข้อมูลที่ถูกเปิดเผยล่าสุดมีกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนก่อความไม่สงบมีทั้งหมด 11,315 คนแยกเป็นฝ่ายอุลามา315คนแกนนำสั่งการ208คนระดับ RKK 2,314 คนแนวร่วม 6,075 คนแกนนำอื่นๆ 1,123 คนและตากใบ 1,280 คนก้าวเข้าสู่ปีที่11กับความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาประชาชนยังคงรอความหวังว่าสักวันความรุนแรงคงจะยุติไม่ช้าก็เร็วเพื่อให้คนในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินอีกครั้งในพื้นที่ที่เคยเป็นดินแดนแห่งความสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน